ิงเป็นอะไรหรือเปล่าพี่ขอโทษฉันไม่เป็นไรแล้วพี่ล่ะพี่ไม่เป็นไรมาพี่ช่วยนี่มึงขับรถภาษาอะไรอ่ะไม่เห็นเหรอว่ามีรถจอดอยู่ชนมาได้ไงผมขอโทษนะครับคือผมรีบพาน้องไปส่งโรงพยาบาลน่ะก็เลยไม่ทันได้มองอ่ะครับจะเหตุผลอะไรก็ช่างฉันไม่สนใจหรอกนะคุณรถเล่าเป็นรอยหมดเลยอ่ะนี่พวกแกทำลงไปแหกตาดูบ้างสิแค่คำขอโทษไม่พอหรอกนะผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆนี่มึงรู้ไหมว่ารถกูเนี่ยค่าทำสีเท่าไหร่แค่เป็นรอยแค่นิดเดียวก็เป็นหมื่นแล้วงั้นเอางี้รอยนี้กูคิดมึง 20,000 พอฮะ 20,000 พวกเราไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกครับนี่พวกแกเป็นคนผิดนะมีสิทธิ์ต่อรองด้วยเหรอถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันเรียกตำรวจมาไหมจะได้เคลียร์กันให้จบๆไปเลยอย่าถึงกับต้องเรียกตำรวจเลยนะครับผมสัญญาผมจะหาเงินมาจ่ายคุณแน่นอนแต่ตอนนี้ผมขอพาน้องไปส่งโรงพยาบาลก่อนนะครับน้องผมน่าจะไม่ไหวแล้วอ่ะนี่ถ้าเกิดมึงไปแล้วมึงไม่กลับมาเนี่ยรถกูก็โดนชนฟรีดิมึงคิดว่ากูจะยอมง่ายๆหรือไงนี่บัตรประชาชนผมครับคุณเอาไปเลยเป็นหลักประกันถ้าเกิดผมไม่มาจ่ายคุณอ่ะคุณแจ้งตำรวจจับผมได้เลยนะครับนี่แกจะเอาบัตรประชาชนเก่าๆของแกมาเป็นหลักประกันเนี่ยนะใครเชื่อก็โง่แล้วกูรู้แล้วว่ากูจะแก้ปัญหานี้ยังไงในเมื่อรถกูเป็นรอยขนาดนี้กูขอทำรถมึงเป็นรอยบ้างแล้วกันแค่นี้เองเหรอครับทำไมหรือมึงอยากให้กูทำเยอะกว่านี้เงินตั้ง 20,000 น้ำหน้าอย่างพวกมึงเนี่ยจะเอาปัญญาที่ไหนมาจ่ายกูพวกมึงรีบใส่หัวไปเดี๋ยวนี้เลยนะไปได้ครับขอบคุณมากเลยครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณนะครับพี่เดี๋ยวดินี่คุณเป็นบ้าหรือไงอ่ะมันทำกับรถเราเป็นรอยขนาดนี้คุณจะปล่อยไปง่ายๆแบบนี้ก็ได้เหรอเฮ้ยกลับมาก่อนดิวะคุณรถเราเป็นรอยแค่นิดเดียวเองอีกอย่างเขาต้องรีบพาน้องสาวไปโรงพยาบาลด้วยถือว่าช่วยๆกันนะช่วยๆกันเหรอนี่คุณกลายเป็นพ่อพาตั้งแต่เมื่อไหร่กันอ่ะพี่น็อตรถเป็นอะไรอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันถิงไหวนะเดี๋ยวรอพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพี่ลองซ่อมดูก่อนนะเฮ้ยนี่คุณจะจอดรถทำไมอีกเนี่ยเราสายแล้วนะนั่นสองพี่น้องนี่ขับรถเฉียวแล้วนี่ผมว่ารถเขาน่าจะมีปัญหานะเดี๋ยวผมขอลงไปดูหน่อยหัวอะไรกันแดกหนาเนี่ยโอ้ยยังไม่ไปหาหมอเดี๋ยวเอ้าคุณนั่นเองรถเป็นไรอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับสงสัยตอนที่เฉี่ยวรถคุณเมื่อกี้แล้วล้มไปผมขับมาได้แป๊บเดียวเครื่องมันก็ดับไปอ่ะครับคุณคะนี่มันจะเลยเวลาแล้วนะคุณก็รู้นี่คะว่าร้านอาหารร้านนี้จองยากขนาดไหนอ่ะปล่อยให้พวกมันจัดการไปเองเถอะค่ะเรารีบไปกันดีกว่าเนอะถ้างั้นเดี๋ยวพี่ไปส่งน้องที่โรงพยาบาลดูท่าทางน้องสาวนายไม่น่าจะไหวละไม่ได้นะคะคุณก็รู้นี่ว่าพวกมันเป็นคนขับรถมาชนพวกเราพวกเราไม่เอาเรื่องมันก็หมดหัวเท่าไหร่แล้วแล้วนี่คุณคิดยังไงเนี่ยถึงจะไม่ช่วยพวกมันอย่างเนี้ยนี่คุณตอนนี้พวกเขาต้องการความช่วยเหลือใจคอคุณใจผมทิ้งพวกเขาไว้ตรงนี้หรือไงถิงไหวหรือเปล่าพาผมกับน้องไปโรงพยาบาลด้วยนะครับพวกขอร้องอ่ะ
เดี๋ยวค่าชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวผมจะจ่ายให้คุณเองจะช่วยพาน้องผมไปโรงพยาบาลด้วยนะผมขอร้องอ่ะไม่ฉันไม่ยอมให้พวกแกร่วมรวยเป็นพวกเราหรอกนะญาติก็ไม่ใช่แถมยังจะสร้างความเดือดร้อนให้พวกฉันเองคุณคะนุ่มสนใจหรอค่ะทำไมคุณถึงพูดแบบนี้อะพลอยถึงเขาไม่ใช่ญาติแต่ในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราควรจะมีน้ำใจกับเขาไม่ใช่เหรอนี่คุณเห็นพวกมันดีกว่าฉันเหรอคะได้ถ้าคุณยอมให้พวกมันขึ้นรถเราสองคนก็เลิกกันฉันรับไม่ได้หรอกนะคะที่จะต้องนั่งร่วมรถกับพวกมันน่ะพลอยคุณอย่าเพิ่งมางี่เง่าตอนนี้ได้ไหมเราควรจะพาน้องเขาไปส่งที่โรงพยาบาลก่อนนะฉันไม่ได้งี่เง่าฉันพูดจริงถ้าคุณยอมให้พวกมันขึ้นรถเราสองคนก็เลิกกันก็ได้ถ้าคุณต้องการแบบนั้นงั้นเราเลิกกันผมก็ไม่อยากทนอยู่กับผู้หญิงอย่างคุณแล้วเหมือนกันธันวาคุณจะไปไหนอ่ะผมจะกลับบ้านไงเมื่อวานผมบอกคุณไปแล้วนี่คุณบอกฉันตอนไหนไม่เห็นจำได้เลยแต่ก็ช่างเถอะวันนี้คุณห้ามไปไหนทั้งนั้นเพราะว่าฉันนัดกินข้าวกับเพื่อนไว้แล้วคุณต้องไปกับฉันแต่นี่มันวันเกิดแม่ผมและญาติพี่น้องผมก็ไปหมดผมไม่ไปไม่ได้หรอกทำไมจะไม่ได้วันเกิดแม่คุณไม่ไปแค่คนเดียวไม่จัดงานวันเกิดไม่ได้เลยหรือไงไม่รู้แหละยังไงวันนี้คุณก็ต้องไปกับฉันคุณมีเหตุผลหน่อยสิเวลาคุณจะไปไหนเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่เคยห้ามคุณเลยนะนี่ผมขอแค่ไปงานวันเกิดแม่ผมแค่วันเดียวแต่ไม่ต้องกลับมาอีกนะพลอยอย่าเดินหนีผมแบบนี้สิกลับมาคุยให้รู้เรื่องก่อนพลอยคุณคะวันนี้พาฉันไปช้อปปิ้งกระเป๋าหน่อยสิคอลเลคชั่นใหม่เพิ่งออกพอดีเลยอ่ะดูสิฉันกลัวคนจะแห่ไปซื้อกันหมดอะค่ะคือผมต้องรีบเคลียร์งานนะคุณไปเองก่อนได้ไหมเดี๋ยวผมโอนตังค์ไปให้แล้วพอคุณซื้อเสร็จแล้วอ่ะผมจะไปรับคุณไปกินข้าวต่องานบ้าบอยนักหนาทำที่ทำงานยังไม่พอยังจะห่องกลับมาทำที่บ้านอีกเหรอไม่เอาฉันไม่ให้คุณทำคุณต้องไปกับฉันเดี๋ยวนี้พลอยทำไมคุณถึงทำแบบนี้เนี่ยก็คุณอยากขัดใจฉันก่อนทำไมล่ะทีนี้คุณก็ไปกับฉันได้แล้วสิคุณอย่ามาอ้างหน่อยเลยคุณจะยอมเลิกกับฉันที่คบกับคุณมันเป็นปีเพราะที่สองพี่น้องที่เจอกันไม่กี่ชั่วโมงเองนะคุณเพี้ยนไปแล้วอ่ะนั่นสิผมต้องเพี้ยนไปแล้วแน่ๆเลยถึงได้ทนคบกับผู้หญิงที่มีจิตใจสกปรกอย่างคุณมาเป็นปีน่ะนี่ผมต้องขอบคุณน้องเขาด้วยนะที่ทำให้ผมตาสว่างขึ้นสักทีนี่เดี๋ยวนายพาน้องสาวขึ้นรถเดี๋ยวเราไปโรงพยาบาลกันดูท่าทางอาการไม่น่าจะดีแล้วส่วนรถเนี่ยเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาผมขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากมาถึงเราไปโรงพยาบาลกันนี่คุณจะเอาแบบนี้จริงๆใช่ไหมคุณจะมาว่าผมไม่ได้เพราะว่าคุณเป็นคนบอกให้ผมเลือกเองผู้หญิงที่งี่เง่าเอาแต่ใจอย่างคุณเนี่ยแถมยังแรงน้ำใจไม่มีใครทนอยู่ได้หรอกเดี๋ยวก่อนฉันไม่ยอมคุณจะทิ้งฉันไว้แบบนี้ไม่ได้นะทำไมจะไม่ได้อะเราเลิกกันแล้วคุณไม่มีสิทธิ์มาสั่งอะไรผมได้อีกแล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมเป็นแบบเนี้ยเฮ้ยว่ามึงทำอะไรอ่ะมึงรีบวางเงินเดี๋ยวนี้เลยนะเว้ยกูแค่แกล้งเล่นเฉยๆมึงก็ทำมันคิดมากไปได้ที่ผ่านมามึงคิดกูแค่นี้เองเหรอขนมปังค่ะขนมปังไหมคะสดๆร้อนๆจากเตาเลยค่ะขนมปังน้องมานี่พี่จะซื้อขนมเหรอคะมานี่มานี่มีหลายไส้พี่เลือกได้เลยนะคะแม่หนูทำเองเลยสดๆใหม่ๆเลยค่ะ
อะไรของพี่เนี่ยไม่ซื้อก็บอกกันดีๆก็ได้ฉันไปทำอะไรให้พี่หรอกุยกูไม่ค่อยหมั่นไส้เลยอีพวกเด็กขายของข้างทางแบบเนี้ยนี่กูจอดรถหน่อยไม่ได้วิ่งมาตื้อขายของเป็นแมลงวันตองขี้เลยแม่งโคตรน่ารำคาญพี่เป็นคนเรียกฉันมาเองนะคะแล้วฉันก็ไม่เคยไปตื้อขายของอย่างที่พี่พูดเลยมึงไม่ทำแต่คนอื่นเขาทำพวกมึงแม่งทำเหมือนกันหมดนั่นแหละอย่ามาแก้ตัวเฮ้ยวามึงไปหาเรื่องน้องเขาทำไมวะเออไม่เป็นไรค่ะพี่หนูเก็บเองค่ะพี่ต้องขอโทษแทนเพื่อนพี่ด้วยนะไอ้น็อตตอนนี้กูรีบอยู่ถ้ามึงไม่อยากเดินไปก็รีบขึ้นรถกูมาขยะสังคมจริงอยู่ดีๆมึงไปทำกับน้องกับน้องเขาทำไมวะกูแค่แกล้งเล่นเฉยๆมึงก็ทำมันคิดมากไปได้กูว่ามันไม่เห็นตลกตรงไหนเลยอะข้าวของน้องก็เสียหายหมดมึงก็ไม่รับผิดชอบกูขอร้องนะมึงอย่าทำแบบนี้อีกนะเว้ยกูไม่ชอบโอเคโอเคแต่กูว่าตอนนี้จะสายแล้วกูขอซิ่งก่อนนะเว้ยนี่ถ้ามึงไม่มัวจะไปหาเรื่องคนอื่นอ่ะเราก็ไม่ต้องมาเสียเวลาแบบนี้ป่ะทิ้งเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมเป็นแบบเนี้ยก็มีผู้ชายคนนึงสิคะแล้วเธอรู้ไหมว่าเขาเป็นใครหนูก็ไม่รู้ค่ะอยู่ๆเขาก็กวักมือเรียกหนูหนูคิดว่าเขาจะซื้อขนมแต่ดูที่เขาทำกับหนูสิวันนี้หนูยังขายไม่ได้สักบาทเลยด้วยขนมเละแบบนี้หนูจะไปขายต่อยังไงถ้าแม่รู้ว่าแม่ต้องเสียใจมากแน่ๆไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่าขนมพวกนี้พี่จะเป็นคนจ่ายให้ไม่เป็นไรค่ะพี่หนูเกรงใจถิงฉันรู้จักกับแม่เธอตั้งแต่เธอยังเล็กนะอะไรที่ฉันช่วยได้ฉันก็อยากช่วยอีกอย่างแม่เธอจะได้มีทุนไว้ไปทำขนมขายต่อไงปะเดี๋ยวตามพี่ไปที่บริษัทนะพอดีพี่ไม่ได้พกเงินติดตัวมาขอบคุณค่ะพี่คิตตี้ไปบอสบอกว่าถ้าคุณน็อตพาเพื่อนถึงแล้วให้รอที่ห้องนี้ได้เลยนะคะเชิญค่ะนี่ห้องทำงานเจ้านายมึงเหรอวะเออดิวะแม่งโคตรสบายเลยว่ะแอร์ก็เย็นฉ่ำไอ้วามึงทำอะไรอ่ะนั่นมันโต๊ะเจ้านายกูนะเว้ยมึงรีบลุกขึ้นมาเลยกูก็แค่อยากทำความคุ้นเคยกับมันเฉยๆเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเก้าอี้ตัวนี้ต้องเป็นของกูอยู่แล้วมึงเชื่อกูดิงั้นกูว่ามึงก็มีคู่แข่งแล้วแหละเพราะว่ากูก็อยากเป็นผู้จัดการเหมือนกันมึงนี่นะจะเป็นคู่แข่งกูปังมึงฝันไปหรือเปล่าเพื่อนงั้นมึงคอยดูพนักงานดีเด่น2ปีซ้อนอย่างกูอะไม่มีทางเป็นรองอย่างคนหนึ่งมึงแน่นอนแต่กูว่ามึงยังต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกเยอะกูถามมึงหน่อยมึงทำงานดักดานอยู่นี่มากี่ปีแล้ว
มึงดูกูนี่อย่างกูนี่ถึงเรียกว่าโชคโชน3 ปี 3 ปี4บริษัทไอ้น้องไว้ว่างๆกูจะสอนให้นี่ถ้ามึงยังไม่เลิกดูถูกดูแคลนกูแบบเนี้ยมึงไม่ต้องมาเรียกกูว่าเพื่อนเลยดีกว่ามึงคิดว่ากูเป็นเพื่อนมึงเนี่ยมึงถามกูหรือยังที่กูทนคบกับมึงมาตั้งนานเนี่ยเพราะว่ากูอยากอาศัยมึงช่วยให้กูได้มาสัมภาษณ์งานทางร้านแบบนี้แค่นั้นเองที่ผ่านมามึงคิดกูแค่นี้เหรอสวัสดีค่ะเชิญนั่งค่ะน็อตคนนี้คือเพื่อนที่คุณบอกไปใช่ไหมใช่ครับเขาคือเพื่อนผมเองสวัสดีครับผมธันวาเองนะครับผมกำลังรอพบคุณอยู่พอดีเลยยินดีที่รู้จักครับนี่ประวัติของผมประวัติการทำงานของคุณนี่ดีมากเลยนะคะตรงกับสายงานที่เราต้องการอยู่พอดีแล้วยิ่งเป็นเพื่อนกับน็อตด้วยเนี่ยดิฉันยิ่งมั่นใจเลยน็อตเขาทำงานกับดิฉันมาตั้งนานแถมยังเป็นพนักงานที่เรียกได้เลยว่าเก่งที่สุดในบริษัทนี้อีกไม่นานเนี่ยเขาก็คงจะได้เลื่อนตำแหน่งละค่ะแต่ผมคิดว่าการทำงานหลายๆที่เนี่ยก็สามารถนำเอาประสบการณ์มาใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันนะครับก็ถูกอย่างที่คุณพูดนะคะสักครู่นะคะเดี๋ยวดิฉันขอตัวไปจัดการธุระแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวจะรีบกลับมานะคะอะไรวะกำลังสัมภาษณ์อยู่ดีเจ้านายมันก็เดินออกไปไม่มีมารยาทกูว่ามึงนั่นแหละไม่มีมารยาทกูแค่อยากรู้เฉยๆว่าระดับผู้จัดการจะมีเงินเยอะเท่าไหร่กันเชียวเอาไปสัก 3-4 ใบเจ้านายมันคงไม่รู้หรอกเฮ้ยว่ามึงทำอะไรอ่ะมึงรีบวางเงินเดี๋ยวนี้เลยนะเว้ยถ้าเกิดมีอะไรหายไปเดี๋ยวพวกเราจะซวยกูรู้แล้วว่าทำไมมึงถึงย่ำอยู่กับที่แบบนี้เพราะว่ามึงเป็นคนอ่อนต่อโลกไงกูจะบอกอะไรให้นะคนโลกสวยอย่างมึงเนี่ยไม่มีวันรวยหรอกเว้ยทิ้งอะเธอเอาเงินนี้ไปเป็นค่าขนมให้แม่นะขอบคุณค่ะอะไรหรอเธอรู้จักผู้ชายคนนี้เหรอทำไมนานจังวะคุณคิตตี้เขาไปถึงผู้จัดการนะเว้ยงานเขาก็ต้องเยอะเป็นธรรมดารอนิดรอหน่อยทำมาเป็นโวยวายงานเยอะหรือว่าทำตัวแอคอาร์ตไปอย่างนั้นน่ะทำตัววุ่นวายแบบเนี้ยกูว่าไม่รู้จักบริหารงานกับเวลาให้ดีเองมากกว่าต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้รอนานไม่เป็นไรครับผู้จัดการเป็นถึงระดับผู้บริหารก็ต้องมีธรรมดาผมเข้าใจต่อไปถ้ามีผมเข้ามาช่วยงานเนี่ยผมรับรองได้เลยว่าต้องเบาแรงกว่านี้แน่นอนครับว่าแต่ว่าผู้จัดการจะให้ผมเริ่มงานเมื่อไหร่ดีครับฉันต้องขอโทษคุณธันวาด้วยนะคะเพราะที่ฉันจะขอแจ้งว่าตอนนี้ไม่มีตำแหน่งว่างงานสำหรับคุณแล้วค่ะผู้จัดการล้อเล่นกับผมหรือเปล่าดิฉันจะล้อเล่นคุณไปทำไมคะถ้าอยากรู้เหตุผลเนี่ยดิฉันต้องแนะนำคนคนนึงให้คุณรู้จักแล้วแหละอ๋อไม่สิคุณน่าจะรู้จักกับเธอแล้วต่างหากถิง
ข้ามาหาพี่หน่อยสิคือคุณน่าจะจำเธอได้นะคะเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยคุณเพิ่งจะแกล้งเหยียบขนมปังของน้องจนเละแถมยังไม่จ่ายเงินค่าเสียหายให้น้องอีกสักบาทไม่ใช่แบบนั้นนะครับผู้จัดการมันต้องเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันมากกว่าอีเด็กนี่ต่างหากมันมาตื้อให้ผมซื้อขนมของมันแล้วเมื่อเช้าผมก็ยุ่งก็จะรีบมาสัมภาษณ์งานนี่แหละครับผมก็เลยงุนงิดนิดหน่อยอย่าไปเชื่อคำพูดอีเด็กคนนี้นะครับมันใส่ความผมถิงจะเป็นแค่เด็กขายขนมข้างทางแต่แม่ดิฉันและแม่ถิงรู้จักกันค่ะถิงก็เลยเป็นเหมือนน้องสาวของฉันคนนึงเหมือนกันแล้วทำไมฉันถึงจะเชื่อคำพูดของเธอไม่ได้คะถ้าผู้จัดการไม่เชื่อถามเพื่อนผมดูได้ครับเมื่อเช้าเขาก็มากับผมแล้วเขาก็ยังช่วยผมกระทืบขนมของน้องเขาด้วยเอาเฮ้ยทำไมโยนให้กูแบบนี้ไม่จริงค่ะพี่ผู้ชายคนนี้เป็นคนห้ามเขาไว้ตั้งหากแล้วเขายังช่วยฉันเก็บขนมปังด้วยค่ะนี่คุณไม่มีความเป็นลูกผู้ชายเลยนะขนาดหลักฐานแล้วก็พยายามครบขนาดนี้ยังจะไม่ยอมรับความผิดอีกแถมยังไปป้ายความผิดให้เพื่อนหน้าตาเฉยคุณลองคิดดูนะถ้ามีคนที่มาทำน้องสาวคุณแบบนี้คุณจะยอมรับได้ไหมนี่ฉันจะบอกอะไรคุณให้ต่อให้คุณเก่งหรือว่าประสบการณ์โชคโชนขนาดนี้ฉันก็ไม่มีวันจ้างคนแบบคุณมาทำงานหรอกค่ะคนที่ชอบข่มเหงรังแกคนที่อ่อนแอกว่าแบบคุณไม่สมควรที่จะมีบริษัทไหนรับเข้าทำงานทั้งนั้นออกไปจากบริษัทฉันได้แล้วเออกูออกไปก็ได้มึงคอยดูแล้วมึงจะเสียใจเดี๋ยวก่อนสิคะคุณธันวาผู้จัดการเปลี่ยนใจใช่ไหมครับดีนะที่ผมยังไม่ทันออกไปอ่ะคุณยังไปไหนไม่ได้หรอกค่ะจนกว่าคุณจะจ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายให้น้องเขาก่อนไม่งั้นฉันจะแจ้งตำรวจผมต้องขอโทษผู้จัดการด้วยนะครับมันเป็นความผิดของผมเองที่ชวนเขามาสมัครงานที่เนี่ยผมเห็นเขาเป็นเพื่อนก็เลยอยากช่วยเหลือนะครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าที่ผ่านมาผมโดนหลอกมาโดยตลอดไม่ต้องคิดมากหรอกคนเราเนี่ยคบกันมาเป็น10ปีก็ใช่ว่าจะซื่อสัตย์กันไปตลอดแต่ไม่ว่าจะยังไงอะนะคุณก็ยังเป็นพนักงานที่ดีที่สุดของฉันเหมือนเดิมแหละจริงสิตอนนี้บริษัทของเราเนี่ยยังขาดตำแหน่งผู้จัดการเขตอยู่ไม่ใช่หรอคนเก่งๆอย่างนายเนี่ยเหมาะสมมากเลยนะสนใจไหมสนใจสิครับขอบคุณมากนะครับผู้จัดการยินดีด้วยนะผู้จัดการเขตคนใหม่ยินดีด้วยนะคะพี่ชายขอบใจเรามากนะถ้าเราอ่ะไม่ได้มายืนยันความรู้สึกของพี่อ่ะพี่ก็คงลำบากเหมือนกันเป็นเพราะว่าพี่เป็นคนดีต่างหากฉันก็พูดเท่าที่ฉันเห็นเท่านั้นเองพี่พอจะรู้จักผู้ชายคนนี้ไหมคะจะมาจับผมก็หาอะไรครับพวกน้องเป็นใครเนี่ยเรารู้จักกันเหรอแกอย่าบอกนะไม่กินข้าวเหรอน้ำหมวยฉันเบื่ออาหารนะแกกินแต่ของเดิมๆทุกวันแกดูนี่สิน่าสนเนาะงานง่ายๆรายได้ดีแค่มีบัตรประชาชนรับสมัครคนซื้อ iPhone เครื่องเป่าผิดโปรมือถือรับทันที5,000บาทดูยังไงก็รู้ว่ามิจฉาชีพชัดๆเลยอ่ะอย่าไปยุ่งเชียวนะถิงเข้าใจไหมเออรู้แล้วแน่ลองแชทไปถามดูก็ไม่เสียหายอะไรนี่นาสมัครคนซื้อไอโฟนไหมคะรับครับน้องอายุเท่าไหร่ครับมีบัตรผ่อนสินค้าไหมฉันทำงานโรงงานค่ะมีบัตรค่ะ
ถ้าสนใจต้องทำยังไงบ้างคะเดี๋ยวน้องเอาบัตรประชาชนไปซื้อ iPhone 14เครื่องเป่าติดโปรของค่ายไหนก็ได้แต่น้องไม่ต้องแกะห่อเช็คเครื่องนะแล้วเอามาให้พี่ที่ร้านพร้อมรับเงิน 5,000 บาทได้เลยครับให้ซื้อเครื่องเป่าติดโปรเป็นชื่อหนูถูกไหมคะใช่ครับแล้วค่าเครื่องใครเป็นคนจ่ายคะน้องรูดผ่อนจ่าย 0% นะแล้วพี่จะโอนค่าเครื่องให้เป็นรายเดือนไม่งงเนาะอ๋อไม่งงค่ะถ้าได้เครื่องแล้วต้องเอาไปให้พี่ที่ไหนคะเดี๋ยวพี่แชร์โลให้ได้ของแล้วโทรมาหาพี่ได้เลยครับโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะนี่นั่งยิ้มอะไรคนเดียวยะอย่าบอกนะไม่มีไรแกกินไปเถอะเออแล้วยังนี้พี่มีนัดไปตีหมูท้ากับอีแบงแล้วก็เอ็นนี่อ่ะว่าไงจะไปเปล่าไว้วันหลังนะแกฉันเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าฉันมีนัดกินข้าวกับผู้ชายแน่ใจนะไม่ได้มีอะไรปิดบังฉันใช่ไหมโอ้ iPhone 14 Pro 256GB ซะด้วยน้องได้มาเท่าไหร่อ่ะฉันเลือกโปรที่ถูกที่สุดแล้วแต่ก็ยังตั้ง 38,000 โคตรแพงเลยอ่ะพี่ถ้าให้ฉันซื้อใช้เองนะฉันคงผ่อนไม่ไหวหรอกนี่ 5,000 ที่เราคุยกันไว้ในแชทส่วนค่าเครื่องเนี่ยเดี๋ยวน้องทิ้งเลขบัญชีไว้พี่ทางแชทนะเดี๋ยวตอนสิ้นเดือนพี่จะโอนตังค์ให้ได้ค่ะพี่ขอบคุณนะคะบอกไลน์ฉันเนี่ยเฮ้ยโทรก็ไม่ติดด้วยทำไงดีเนี่ยซื้อชาเขียวมาฝากอ่ะแกไปไหนปะเนี่ยโอเคเป้านางหมวยฉันถามว่าแกเป็นอะไรเออแกจำเรื่องที่มันรับจ้างซื้อไอโฟนที่ฉันเอาให้แกดูได้ปะเออจำได้ทำไมอ่ะแกอย่าบอกนะอีหมวยฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าห้ามแกไปยุ่งอ่ะแล้วสรุปไอเงินที่ได้ไปเลี้ยงเพื่อนเนี่ยคือไปเอามาจากมันใช่ไหมใช่ฉันบอกแล้วใช่ไหมทำไมแกไม่รู้จักคิดเลยอ่ะคนดีๆที่ไหนเขาจะเอาเงินมาให้แกใช้ฟรีๆนอกจากมิจฉาชีพอ่ะฉันก็โดนหลอกไปแล้วว่าจะทำไงดีอ่ะใบทองนี่ก็มาแล้วด้วยจะทำไงเนี่ยอุ๊ยแล้วแกเอาโทรศัพท์ไปขึ้นเงินที่ไหนฉันก็เอาโทรศัพท์ไปแลกเงินกับมันที่ร้านเนี่ยแหละโอเคงั้นเดี๋ยวเลิกงานเย็นนี้เราไปหามันที่ร้านกันมันหลอกเพื่อนฉันเอ้ยกูจะมาจับผมข้อหาอะไรครับพวกน้องเป็นใครเนี่ยเรารู้จักกันเหรอแกไม่ใช่คนนี้เอ้าไม่ใช่คนนี้เหรอแล้วคนไหนอะต้องขอโทษด้วยนะคะพี่สงสัยน่าจะเรื่องเข้าใจผิดกันอะไอ้จิ้งเหลนที่ตั้งหากพี่พอจะรู้จักผู้ชายคนนี้ไหมคะรู้สิลูกน้องที่ร้านของเมงแล้วตอนนี้มันอยู่ไหนคะมันไม่อยู่แล้วมันหนีผมไปตั้งแต่อาทิตย์ก่อนแล้วเอ้าทำไมอ่ะพี่ไอ้ชั่วนี่สิมันขโมยเงินที่ร้านผมไป
ถ้าเกิดผมรู้เร็วกว่านี้นะผมเอาตำรวจลากคอเข้าคุกไปนานแล้วอย่าบอกนะว่าพุ่งน้องก็เป็นเหยื่อมันเหมือนกันก็เพื่อนหนูโดนหลอกจ้างให้ไปผ่อนไอโฟนกับมันนะพี่เร็วนี่มันชั่วครบสูตรจริงๆนี่ก็มีคนมาหาพี่แบบน้องหลายคนแล้วนะคุณตำรวจครับถ้าเกิดจับมันได้แล้วอ่ะโทรบอกผมหน่อยนะฮะผมอยากไปกระทืบมันให้หายแค้นสักหน่อยจะทำไงดีคะแกแถมต้องเป็นหนี้บัตรผ่อนตั้งหลายหมื่นนะคุณตำรวจคะคุณตำรวจต้องช่วยฉันนะคะในกรณีของคุณคงต้องรับผิดชอบจ่ายค่าโทรศัพท์ในชื่อของคุณไปก่อนนะคะไม่อย่างนั้นอาจจะถูกผู้ประกอบการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและดำเนินคดีฐานฉ้อโกงได้ค่ะขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ค่ะก่อนหน้านี้ก็มีผู้ปกครองของน้องๆนักเรียนมาแจ้งความว่าลูกถูกหลอกในกรณีแบบนี้เหมือนกันยังไงพวกคุณก็ต้องระมัดระวังตัวและตั้งสติให้ดีนะคะพอมีฉาชีพสมัยนี้ชอบเล่นกับความอยากได้และความโลภของคนแบบนี้ละค่ะไม่ทนแล้วค่ะคุณตำรวจแต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะยังไงทางเราจะได้จับตัวคนร้ายให้ได้เร็วที่สุดเลยค่ะถ้าได้เรื่องยังไงฉันจะติดต่อกลับไปทีขอตัวก่อนนะคะเป็นไงอ่ะเวลาเพื่อนพูดอ่ะหัดฟังบ้างแกก็ฉันรู้สึกผิดฉันไม่รู้จะผิดยังไงแล้วเอาถือว่าเป็นบทเรียนก็แล้วกันแต่ถ้าแกหมุนเงินไม่ทันจริงๆเนี่ยเดี๋ยวฉันจะช่วยแกอีกแรงฉันพอจะมีเงินเก็บอยู่ก้อนนึงเดี๋ยวไปยืมก่อนก็ได้ฉันน่าจะเชื่อแกตั้งแต่แรกไม่น่าเลยเอาหน้าคนเราอ่ะมันผิดพลาดกันได้แต่แกต้องจำไว้ให้ดีๆนะไอ้งานง่ายๆรายได้ดีๆอะไรเนี่ยมันไม่มีในโลกหรอกถ้ามันจะมีวิธีที่หาเงินง่ายขนาดนั้นอ่ะฉันว่าคนมันรวยไปหมดแล้วสู้เราทำงานด้วยความสุจริตถึงมันจะช้าหน่อยแต่ถ้าเราตั้งใจแล้วก็วางแผนการเงินดีๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็มีทุกอย่างเองฉันขอบคุณแกมากเลยนะฉันหาเรื่องใส่ตัวแท้ๆยังต้องลำบากแกมาช่วยฉันเองโถไม่เป็นไรหรอกแกเราเป็นเพื่อนกันมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันสิไปไปกินข้าวกันเดี๋ยวมื้อนี้ฉันเลี้ยงเองไปคลิปของเราได้จบลงแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ